คู่เอกครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่ไฟนี้ครับเจอกับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับ133ปอนด์ครับอย่างที่ผมได้เรียนไปครับสมิงเดชนี่แชมเปี้ยน2เส้นนะครับหายหน้าหายตาไป8เดือนเพราะว่ารับใช้ชาติครับเป็นทหารครับเป็นแชมป์เคยเป็นแชมป์ WBC มวยไทยแล้วก็แชมป์ของเวทีราชดำเนินครับในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130ปอนด์แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาครับตอนนี้133ต้องบอกว่าเต็มพิกัดเต็มเวทเลยครับมวยเก่งๆในรุ่นนี้นี่แหมเพียบเลยครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9หลังขาววอสังประภัยนี่อยู่ในชุดนี้แหละครับนี่แหละครับแล้วก็ใน4ไฟหลังนะครับของฟลุกน้อยเนี่ยชนะเด่นภูไทยชนะเดชศักดาชนะมงคลเพชรแล้วก็มาชนะมงคลเพชร2ครั้งติดส่วนสมิงเดชรายนี้ก็ชนะธนูเพชรแพ้แล้วก็ชนะเดชศักดานะครับแพ้หลังขาวแล้วก็ครั้งหลังมาแพ้คมตักนะครับไฟเตอร์มวยไทยด้วยดูว่ายกนี้นะครับฟุกน้อยนี่จะออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้โหมาโดนฝอกอีกครับเรียกว่าจะปล้ำนี่ก็ลำบากนะครับยกชุดนี้นะครับทำได้สวยนะครับเอาละครับสมิงเดชพยายามจะขวางแล้วก็ดันแล้วก็แทงนะครับแต่ว่าฟุกน้อยนี่พยายามจะเบียดถึงตัวแล้วครับตอนนี้เอาละครับมาดูนะครับว่ามวยหยุดไปนานๆนะครับโดนถึงตัวตลอดอย่างฟุกน้อยนี่สมิงเดชจะยุบจะย่นหรือเปล่าครับอ้าวชนอย่างเดียวฟุกน้อยอ้าวซ้ายของสมิงเดชต้องแก้ลุงนี้ให้ได้นะฟุกน้อยรีบเดินหน่อยรีบเดินหน่อยเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเอ้าเอ้าเขี่ยมาอีกทีบดูแล้วนะครับช่วงนี้นี่ทางด้านของฟุกน้อยนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาโดนซ้ายไปเยอะแต่ไม่สนนะครับเอาเลยครับทิ่มลำตัวไปก่อนนำร่องไปก่อนจะขวาตีได้ไม่ได้โอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมอีกครับมาแล้วครับมาอีกชุดหนึ่งเร่งครับพยายามจะเร่งเกมเอาซ้ายเริ่มจะติดบังแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดนฝอกเข้าไปเหมือนกันครับอ้าวโอ้โหทีเดียวนะดีนะเอาละครับยกนี้ดูว่าเริ่มที่จะเบียดปล้ำไหนได้นะครับมีแข้งขวานำทางไปก่อนนะครับทางด้านของฟุกน้อยสมิงเดชเองก็พยายามจะสาดซ้ายสกัดเอาไว้นะครับแต่มาดูกันที่วงในนี่แหละครับยุบไม่ยุบย่นไม่ย่นนะครับทางด้านของสมิงเดชเอาละครับเริ่มจับได้คล้องได้ก็เริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับทางด้านของฟุกน้อยอ้าวต้องชนต่อไปนะครับฟุกน้อยอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินมีหน้าที่ลุยต้องลุยนะครับดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินนะครับในขณะที่สมิงเดชนั้นซ้ายก็สวยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ฟุกน้อยเดินเบียดถึงตัวนะครับบังไปก่อนนะครับบังแข้งแล้วก็เอาละครับพยายามจะเบียดปล้ำในครับโอ้โหทำได้เยอะนะครับแต่ว่านายไหนหายใจรถต้นคอแล้วฟุกน้อยแรงแรงแรงเอาเดินอีกอย่าหยุดอย่าหยุดเอาต่อยท้องไปทีนึงนี่ครับยี่ห้อศึกเพชรยินดีครับไม่ดูไม่ได้ครับซ้ายคืนไปเดินเอาศอกมาวงในยัดเข้าไปครับฟุกน้อยสีเสื้อใหม่ซ้ายไม่ถึงครับดูแล้วให้คะแนนในใจด้วยนะครับขยับครับแดงนี่บุรีรัมย์น้ำเงินนี่อุดรเอาคืนได้ไหมคืนโยนเขามาโดนดักยัดคืนไปครับซ้ายคืนมาไม่มีใครยอมใครหน้าบ้านหน้าบ้านของสมิงเดชครับยังไงครับออกอาวุธได้ไหมกรรมการดันแล้วก็ดึงออกมาครับมาสู้กันกลางเวทีครับเอาละครับสถานการณ์ในเวทีตอนนี้นี่ทำท่าจะวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับเพราะว่าสมิงเดชนี่เริ่มจะเดินเบียดแล้วก็ออกอาวุธได้ดีนะครับในขณะที่ฟุกน้อยนั้นออกไปชกในเกมตั้งรับครับนี่แหละครับคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับไม่ดูไม่ได้ไม่ดูไม่ได้ครับเบิ้ลไป2ทีเอาละครับแบบนี้ลุ้นกันครับเชื่อว่าทุกท่านลุ้นกันครับแล้วก็ข้ามทุ่งไปใบสุดท้ายนะครับไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ออกลูกเสมอเลยนะครับออกลูกเสมอเลยทีเดียวต้องชกกันใหม่แน่นอนเลยคู่นี้มันระเบิดเถิดเทิงฝ่ายแดงฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวน้ำเงินสมิงเดชนอนุวัฒน์ยิมนะครับโอ้โหซัดกันสมราคาของคู่เอกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าเสมอกันโอ้โหมันระเบิดเถิดเทิงจริงๆ